ทธรูปไว้ที่วัดหลอกองค์ธาตุทิพย์แล้วก็จะถวายข้าวปลาเนาะที่วัดเราบนอาทิตย์ของเราที่นี่ซึ่งทำเป็นข้าวปลาสามัคคีที่เป็นน้องกันละข้างเป็นรวมจิตรวมใจกันได้ทำต้นข้าวปลาขึ้นมาคนละต้นสองต้นนะส่วนคนมาทำงานอยู่ประเทศไทยอยู่เมืองไทยของเราเป็นก่อจะละเหี่ยห้อยวัฒนธรรมประเพณีของคนทุกวันออกพรรษาคนจะพากันไปรวมสวดที่วัดไกลบ้านมาอยู่ในเมืองไทยของมาลีมีวัดที่ประจำตั้งวัดเราบนทางที่ของเมืองแค่ห้ารับอำนวยความสะดวกครับเปิดให้มาทำบุญที่นี่คุณจะเลยพากันนะได้รับการดูแลปฏิบัติจากพี่น้องบ้านวัดเราบนทางที่ของเราบ้างวันนี้มาทำกิจกรรมไหว้พระท่านอยู่นะตอนที่จะถวายพระพุทธรูปต่อไป